ET feed ครับอ๋อโอเค here's a fax signal เครื่องนี้ต้องออกเสียงให้ถูกนะครับว่า fax คือข่าวสารถ้าเป็น fax อย่างเงี้ยเขาจะนึกว่าเป็นแบบข้อมูลเขาจริงๆอะไรเงี้ยส่ง fax ไม่รู้ลำเวลา Dear ET Feed Team ต่อทีหลังได้ไหมOh, no, that was just a little siesta. คือหลับไปนิดเดียวแป๊บเดียวมากๆเลยนะแต่ไม่ใช่อู้ไงนี่ I got us a new customer. มีลูกค้าคนใหม่ให้ด้วย Dear ETF team, I would like you guys... โอ้โหตายแล้วบอกได้เลยนะที่เขาจะไปเนี่ยบอกให้จำได้ก่อนหลับไปนี่ I have something to do with this. นี่ใบให้คำใบHe wants to see a banana farm. แน่นอนอยากไปสวนกล้วยแน่นอนเลยเนี่ยใช่ไหมใช่He wants to ride a banana boat. อยากจะแบบขี่เรือกล้วยอย่างนี้ banana boat ไม่ใช่อย่างนั้น He wants to see the monkeys. Silly. โอ้โหเขาอยากจะไปดูลิงไม่รู้อะไรเหรอดูดินี่ดูอ่านดีๆสิเอ้ยลุงนางIt doesn't say monkeys. มันไม่ใช่มังกี้นะเนี่ยตรงหน้าลุงนางเลอะพอดีอะHe wants to see the monks. พระเนี่ยนะไปดูพระ Oh well, I mean some monks eat bananas. พระบางรูปก็ฉันกล้วยนะดีต่อสุขภาพไปตายผิดตรงไหน So a trip to see the monks. งั้นทริปนี้ก็ไปสนทนาธรรมกับพระกันนะคะ So can you guys guess where we going? Here are the clues. Most students of this institution hardly have dinner with one another. นักเรียนของสถาบันแห่งนี้มักจะไม่ค่อยได้ทานข้าวเย็นด้วยกัน Originated near the Grand Palace, this university now has campuses across the country. จากจุดกำเนิดใกล้ๆพระบรมมหาราชวังวันนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิทยาเขตอยู่ทั่วประเทศเลยThis university is where monks have studied Buddhism since 1896. ที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่สอนพระพุทธศาสนาให้แก่พระสงฆ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2493. That's right, guys. We're going to the Monks University. เราจะไปเยือนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกันครับอยากไปด้วยเพราะเอิญว่ามีบรรยายพอดีจิ๊กเอ้ยให้ปามไปก็เดี๋ยวพระสึกหมด ให้เราไปเดี๋ยวพระกลัวWe are at the มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University และที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ครับถูกต้องครับ The University started in 1896 that was like 120 years ago ใช่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยอายุมากถึง120ปีครับเพราะว่าก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2439ครับ That was when King Chulalongkorn the Great raised the status of มหาธาตุวิทยาลัย to Royal College statusเรียกว่าปีนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้นและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไปครับ The college began offering primary and secondary education ในช่วงแรกเนี่ยเปิดสอนแค่ระดับประถมและมัธยมครับ And now offers bachelor's degree which are equal status to those gained of state universityแต่ตอนนี้เนี่ยมีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยทั่วไปครับใช่ so bachelor's degree master's degree and doctor's degree ใช่ครบเลยทั้ง3ตัวโอเค now
after wandering around this campus เดินมาทั่วนะเมื่อยไหมเมื่อยก็นั่งสิครับ and we're here with some of the lecturers of this university as well มาคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ so please allow us to introduce to you พระมหาราชันจิตตปาโลand อาจารย์พี่แนนนี่ครับนมัสการคุณเจ้าครับครับก่อนอื่นเนี่ยคำถามแรกเลยOkay, so could you tell the viewers a little bit about what the university does? ว่าด้วยเรื่องของmission หรือภารกิจของที่นี่คือยังไงฮะมันต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นยังไงภารกิจตรงนี้ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ์เองก็ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยข้างนอก mm-hmm. เรามีภารกิจหลัก4ประการเหมือน right. กันก็คือผลิตบัณฑิตแล้วก็ทำงานวิจัยแล้วก็บริการวิชาการแก่สังคม okay. แล้วก็ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม Our universityarrange teachings and learning in Buddhism, but we apply it to the real world. And then we develop research in Buddhism. And the third mission is we provide academic services. And the last one, we like to preserve the essence of Buddhism in arts and culture. How many campuses do you have? คือเรียกว่าที่นี่ใหญ่แค่ไหนแล้วมีวิทยาเขตแคมปัสนะฮะที่อื่นอีกไหมครับThere are more than 40 campuses all around the country. โอ้นะฮะคือถามจำนวนก่อนเลยนะฮะว่าคือมีทั้งหมด40กว่าวิทยาเขตทั่วประเทศเลยนะใช่ไหมโอ้โหและใหญ่สุดนี่คือที่นี่ไหมจัน Yes, this is the main campus. ที่นี่ก็คือเรียกเป็นวิทยาเขตหลัก The main campus ใช่ไหมฮะ Yes, ใช่ของมหาวิทยาลัยเนาะ But this wasn't the first campus though, right? The first campus at is the...วัดมหาธาตุและท่าพระจันทร์แบงคอกนั่นคือเรียกว่าแห่งแรกเลยแห่งแรกเลยแต่ทุกวันนี้ก็ยังสอนกันอยู่ที่นั่น Yes yes only graduate student ที่นั่นจะรับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโทซะมากกว่าใช่ไหมที่นี่เนี่ยมีเรียกมีจำนวนนักศึกษาทั้งที่เป็นพระและเป็นคฤหัสถ์เนี่ยกี่คนต้องเรียกอะไรพระนิสิตใช่ไหมที่นี่Panisika. We have around over 20,000 students, including monks, mm-hmm. novices, and nuns, and lay people. I think about 30% will be lay people. Lay people นี่คือคนชอบกินมันฝรั่งไหมไม่ใช่ไม่ใช่ เป็นคารวาสเป็นคนทั่วไปอ่ะ lay people หรือ layman คือคารวาสใช่ไหมฮะก็คือว่าไปแล้วนิสิตมีมาทั้ง 20,000 ทั่วประเทศนะใน 20,000 เนี่ยก็คือสัก 70-80% เนี่ยจะเป็นพระเป็นมังค์เป็นพระเป็นเนน novices เป็นนันแปลว่าไม่มีไม่ใช่นันคือไม่ชีไม่ชีอ๋อนะฮะแล้วก็มีคารวาสอยู่นิดนึงใช่ไหมฮะ so what courses are offered เรียกว่ามีการเปิดสอนวิชาอะไรบ้างครับ mainly we have 5 facultiesBuddhism, Social Science, Education, Humanities, and Graduate School, which offers Master's Degree and PhD. Okay, เดี๋ยวไปทีละอันนะ Education คือคารุศาสตร์ Social Science สังคมวิทยาสังคมศาสตร์สังคมศาสตร์นะคะ Buddhism อันนี้แน่นอนพุทธศาสนาแล้วก็ Humanities มนุษยศาสตร์แล้วก็บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School ว้าวไม่ธรรมดานะ so after you receive a degree from มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยพอจบมาปุ๊บได้ไปปริญญาจะตรีโทเอกก็ตามแต่เนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นนอกจากจะไปสอนหนังสือได้ไหมฮะ I mean can you work in like private companies ไปทำเอกชนได้ป่ะ yes some of my friends they are lay people they work in the marketing groupin very international company that mm-hmm. they apply like the Dhamma to their working style เพื่อนอาจารย์แนนแต่ละคนเนี่ยที่เรียกว่าเป็นคนที่ทำงานในบริษัทอินเตอร์เนี่ยก็มีเยอะนะใช่เรียกว่าเป็นการนำหลักธรรมะเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้วยไม่ธรรมดาโอ้โหยอดยอด so what subject do you teach อาจารย์พี่แนนสอนอะไรครับ normally I teach English in the context of Buddhismมีสอนภาษาอังกฤษในเรียกว่าในบริบทของพุทธศาสนาเราไปต่อยอดนี้ได้ก็จะไม่ใช่ภาษาอังกฤษทั่วไปสักทีเดียวนะฮะแล้วขออาจารย์นะครับ so what exactly is your duty here my duty is like a manager because I'm director of administration โอ้โหนี่ธรรมดานี่นี่ขออนุญาตนะฮะนี่พระมหาราชันจิตตปาโลผู้อำนวยการส่วนงานบริหารโอ้โหนี่เรียกว่าจากตรงนี้ปุ๊บมานี่จานี่อยู่เบอร์2เลยนะ You're number 2 here yes. ไม่ธรรมดาไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะ can you take us to have a look around ไหนๆก็ไหนๆพาชมสถานที่นิดนึงนะฮะคุกกี้อยากไปไหนไปห้องสมุดก่อนดีกว่า Nerd โอ้นะโอเค so you gotta go to the library เดี๋ยวพี่เต้จะเสียสละนะครับพระอาจารย์ครับ let's go to the cafeteria เราไปโรงอาหารกันนะฮะ
ท้องร้องแล้ว We're lucky enough to be here during the orientation ceremonyOrientation, kind of like a ceremony, but for me, it's a ceremony. It's a ceremony, and there, that's the rector, Adhikar Badi. University Library ตอนนี้เนี่ยก็มาถึงหอสมุดกลางของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับอาจารย์ครับ how many books are there in this library โดยประมาณนะครับมีหนังสือกี่เล่มในหอสมุดที่นี่ครับ above 60,000 books here including Thai and international books มีหนังสือรวมเนี่ย 60,000 กว่าเล่มครับซึ่งมีทั้งหนังสือที่เป็นภาษาไทยแล้วก็หนังสือที่เป็นภาษาต่างประเทศด้วย and we also have e-books you can search in the internet นอกจาก 60,000 กว่าเล่มเนี่ยที่เป็นเรียกว่าเป็น hard copy หรือที่เป็นหนังสือที่สามารถจับต้องได้เนี่ยยังมีเรียกว่าเป็นระบบ e-book ซึ่งเป็นหนังสือที่หาได้ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอีกด้วยครับ are they all Buddhism related มันเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่ามีอย่างอื่นด้วย do you know the theme of our university is Buddhism but we provide like psychologyAnd philosophy, family stories, and some kinds of books that Buddhism related. Okay, ก็คือถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยนี้เนี่ยโอเคจะมีธีมเกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยแต่หนังสือเนี่ยก็มีเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธด้วยโอเคมีศาสนาพุทธบ้างมีเรื่องทั่วไปบ้างมีการเมืองมีสังคมศาสตร์มีจิตวิทยาอะไรอย่างนี้รวมอยู่ใน60,000 กว่าเล่มนั้นด้วย Can anyone come and study here? เรียกว่าใครก็ได้เนี่ยอยากจะมาเรียนเนี่ยสามารถมาเรียนได้เลย Receive the students, enroll the students every year and any of you guys qualify pass Matium 6 you can come and study here through the examination นอกจากจะจบม.6 แล้วเนี่ยยังต้องผ่านระบบ admission ใช่ไหมครับนอกจากระบบ admission แล้วเนี่ยที่นี่มีเหมือนเป็นรับตรงของมหาลัยหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นอิงกับระบบกลางอย่างเดียวเลยระบบของมหาลัยค่ะ but for the monks you can use the pariyantham to enter ก็คือถ้าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็คือก็ต้องผ่านระบบการสอบไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นพระเนี่ยสามารถใช้ปริยัติธรรมเนี่ยมายื่นเพื่อเข้ามหาลัยได้ครับผมโอเคครับยังไงต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณมากครับ thank you very much you're welcomelunch time เขาบอกว่า there's no such thing as free lunch โอ้ไม่มีหรอกใครให้อะไรเราฟรีแบบเลี้ยงข้าวเราฟรีแต่ที่นี่ฟรีจริงๆนะไม่เชื่อตามอ่ะSo I understand that this is the main cafeteria. Yes. โรงอาหารหลักนะครับของที่เรียกว่าวิทยาเขตแห่งนี้นั่นเองนะครับ So who provides the lunch? ใครเป็นคนจัดหาเรื่องอาหารกลางวันให้กับนักศึกษาครับ We have the cafeteria staff and the budget is from the Thai Buddhist donor from Bangkok or from around here. อ๋อเรียกว่าเป็น Thai Buddhist donors คือผู้บริจาคผู้มีจิตศรัทธาที่จะเรียกว่าถวายเพนใช่นะฮะแล้วก็คือเราก็มีส่งเป็นตังมาแล้วก็ได้แล้วมีทีมเรียกว่าโรงครัวอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะ Can we go a bit closer and observe เราเข้าไปแล้วไปสังเกตการใกล้ๆได้ไหมจ๊ะ Yeah, good. Sure.ตอนนี้พระอาจารย์ราชันบอกว่ารีบๆสัมภาษณ์รีบๆให้จบเถอะเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะฉันเพลแล้วโอเค so what are we having today มื้อนี้เราฉันอะไรกันครับเนี่ย today we got fried tofu มีเต้าหู้ทอด chicken ก๋วยต้ม and fish and chili paste chili paste มีน้ำพริกเนาะผักสดอันนี้ fish spicy fish soup ต้มยำปลาอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วแน่นอน fruits fruits แน่นอนนะฮะโอ้โหยอดมากเลยสงสัยนานละนั่นที่นี่ค่าเทอมแพงไหมของเด็กไม่เกิน 4,000 บาทนอรวมทั้งหมดทั้งอาหารใช่โอ้โหก็เรียกได้ว่ารวมค่าอาหารแล้ว for food and tutorial fee ค่าเทอมค่าข้าว
4,000 ต่อเทอม Yes Wow And do you have dormitories มีหอพักให้พระด้วยไหม Dormitory also especially for foreigners monk because they have no place to live in Thailand so we prepare for them เข้าใจแล้วยิ่งถ้าเป็นพระนิสิตที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยบางทีท่านไม่มีที่อยู่ใช่ไหมเราก็ต้องจัด dormitory หรือหอพักให้ด้วยโอ้โหงั้นนิมนต์อาจารย์ฉันเลยไหมฮะได้เลยครับFrom Sri Lanka. Namaskar, Kap. So, how was lunch? It's really nice. Right. I love Thai food. Oh, แน่นอนฮะ ชอบอาหารไทยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะ So, what are you studying here? I study MA now here. Before I finish my BA. Oh. Also at Mahajulalongkorn. Here as well. So, yeah. I have MA ก็คือปริญญาโทก่อนนี้ก็จบ BA คือปริญญาตรีที่นี่เหมือนกันนะฮะ What's your major? I studied before Buddhist major. Buddhist. Now I changed my major. Now I study in English program in the Faculty of Humanities. Yeah, Manusia Sa. So how many years have you been Pikuni? Now it's 10 years. 10 years? Yes. Oh, ปีนี้อายุ29นะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นพิกุนีมา10ปีแล้ว What do you do after you graduate? จบปโทแล้วทำอะไรต่อดีครับ Yeah, my only aim is to realize the Dhamma.And teach for the people. คือให้รู้ซึ้งในธรรมะแล้วก็สามารถเอาไปสอนต่อเนี่ยแค่นี้ก็สุดยอดมากเลยค่ะโอเคสัตว์ thank you so thank much you. หลังจากที่ได้สนทนาธรรมกับพระมานะครับเราก็ทราบแล้วว่าปัญหาของพระที่ต้องเจอตอนนี้เนี่ยคือการต้องทานอาหารที่ญาติโยมเอามาถวายซึ่งก็มีทั้งอาหารหวานอาหารมันแล้วก็ทำให้พระเป็นเบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพกันเยอะมากครับวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำเมนูสุขภาพที่เหมาะสำหรับเอาไปใส่บาตรพระครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับเชฟบัวจาก Thai Halal Chef Ultra Restaurant ครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีค่ะเชฟครับเมนูสุขภาพที่เชฟจะมานำเสนอวันนี้คืออะไรครับยำดอกดารากับซอสกระเจี๊ยบนะคะTorch ginger salad with roselle sauce นะครับดอกดาราเนี่ยก็คือ torch ginger สังเกตนะครับว่าชื่อเนี่ยมีคำว่า ginger อยู่นั่นสื่อว่าดอกดารานี้เนี่ยเป็นญาติกับขิงนั่นเองครับส่วน roselle เนี่ยก็คือเป็นกระเจี๊ยบแดงนะครับดอกดาราเนี่ยเรียกว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ดีมากเลยครับมีวิตามินซีแล้วก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะมากเหมาะที่จะเป็นอาหารสุขภาพถวายพระมากๆเลยครับโอเคครับวัตถุดิบที่ต้องทำมีอะไรบ้างครับเชฟวัตถุดิบจากก็คือจะเป็นดอกดารานะคะเป็นทอสจิงเจอร์นะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวกลีบดอกดารา ใช่ไหมครับนี่มาจากดอกอย่างนี้นะครับพริกยักษ์แคปซิคัมอันนี้พริกยักษ์นะครับเบบี้ไซฟาวตะวันงอกนะฮะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นงาขาวงาดำใช่ค่ะครับปลาหิมะใช่ค่ะสโนว์ฟิชนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นน้ำมันงาใช่ไหมครับเป็นเซสมีโอลนะครับแล้วทางนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับเชฟอันนี้ก็จะมีที่สำคัญก็มีดอกกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็มีมายองเนสนะคะแล้วก็ฮันนี่นะคะแล้วก็ซอสเลมอนจูอิสแล้วก็วาซาบิส่วนในนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราทำคั้นไว้แล้วนะคะโอเคครับวัตถุดิบพร้อมเชฟพร้อมพิธีกรพร้อมนะครับ Let's get cooking ไปเลยครับเชฟ Yeah. วัตถุดิบที่เราเตรียมมานี่จะเป็นซอสทั้งหมดนะคะครับผมเราจะเริ่มจากเอาน้ำซอสกระเจี๊ยบที่เราคั้นต้มจนสุกเรียบร้อยแล้วนะคะให้มีความเข้มข้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะโอเค so we'll start with the sauce first นะครับโอเค so we pour the มายองเนสนะคะครับโอเค so we start with the roselle juice นะครับเราเอาน้ำที่คั้นเนี่ยใส่ลงไปถ้วยแล้วก็ใส่มายองเนสลงไปครับ add in the mayonnaisemix well นะฮะอันนี้ผสมเข้ากันเลยใช่ไหมครับคนให้เข้ากันนะคะและตามด้วยเกลือนะคะ okay, so we add in a little bit of salt นะครับใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับคนให้เกลือละลายเลยนะคะแล้วก็ okay. ตามด้วยน้ำผึ้งนะคะโอเคครับ after the salt we add in the honey นะครับตามด้วยน้ำมะนาวโอเคครับ and then we add in the lemon juice which this and the salt will help balance the flavor นะครับ
จะช่วยดึงไม่ให้มันหวานจนเกินไปครับแล้วก็ตามด้วยวาซาบินะคะซึ่งถ้าคุณไม่ชอบทานวาซาบิก็จะเป็นเบิร์ดอาชีดีก็ได้นะคะถ้าอยากได้เผ็ดก็ใส่ได้ว่าเป็นวาซาบิหรือว่าจะเป็นพริกหรือว่าถ้าไม่อยากกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้โอเค this one's optional you can use wasabi you can use chili or if you don't want to be too hot you don't need to add anything ครับเมื่อทุกอย่างส่วนผสมเข้ากันจนมีครีมแล้วนะคะเราก็พักไว้ครับผม so after we mix everything together อันนี้ก็จะเป็นส่วนของซอสเสร็จเรียบร้อยนะเรียบร้อยค่ะโอเค so the sauce is done ต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนของปลาใช่ไหมครับใช่ค่ะ next will be the grilling นะครับเป็นส่วนของปลาครับยังไงต่อครับเชฟเราจะต้องเอาปลานี่นะคะแล้วก็คลุกกับน้ำมันงาสักนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ติดนะคะเราก็จะคลุกลงไปเลยค่ะ Okay so we add in the sesame oil and then we coat the fish thoroughly นะครับค่ะเรียกว่าเอาให้ทั่วเลยใช่ไหมฮะจะได้ไม่ติดจะได้ไม่ติดกระทะแล้วก็จะได้มีความกรอบนิดนึงโอเค so it doesn't stick to the pan and it also adds a bit of crunch นะครับโอเคอันนี้คือคลุกน้ำมันเรียบร้อยใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของการย่างใช่ค่ะแล้วเราจะไปย่างกันเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปย่างข้างในนะครับค่ะแค่ในส่วนของปลาตอนนี้เราก็กำลังย่างอยู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนของยำใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเค next will be the salad นะครับเริ่มแรกก็จะเป็น baby sunflower ก่อนนะคะโอเคครับก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกแคปซิคัม3สีนะคะครับผมเสร็จแล้วด้วยที่ตัวพระเอกของเราก็คือดอกดาลานะคะซึ่งดอกดาลาเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานจะแก้โรคเบาหวานแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเวลาทานกับงาเซซามิหรืออะไรเงี้ยก็จะมีสุขภาพดีขึ้นและตามด้วยน้ำมันงานะคะซึ่งเราจะใช้น้ำมันงาเราจะไม่ใช้น้ำมันพืชปกตินะคะ มันจะช่วยให้เฮลตี้มากขึ้นนะคะเราจะใส่ทุกอย่างรวมกันเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำซอสกระเจี๊ยบนะคะซึ่งเราเตรียมไว้แล้วนะคะOkay, so we add in the sauce that we mixed earlier into this salad. นะคะเราก็คลุกเคล้าเข้าด้วยกันเลยนะคะ Mix everything together. ใช่ค่ะสีสันจะดูสวยงามดีครับอันนี้เป็นปลาที่เราไปย่างมาเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ยำใส่ลงไปใช่ไหมครับเชฟเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะครับแล้วว่าซอสกระเจี๊ยบเนี่ยไม่หวานจนเกินไปนะฮะ It's not too sweet because it's balanced by both the lemon juice and the salt เพราะเนี่ยมีทั้งน้ำมะนาวและเกลือเนี่ยมาช่วยทำให้รสมันกลมกล่อมมากขึ้นนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ปลาเนี่ยเนื้อนุ่มมากเลยฮะเชฟเป็นปลาหิมะใช่ because the fish the flesh is really soft นะครับเรียกว่านุ่มมากๆเมื่อกี้นี่ปากแทบไม่ขึ้นเลยอยากต้องขอบคุณเชฟมากเลยนะครับสำหรับเมนูสุขภาพตัวนี้ครับขอบคุณมากครับเชฟครับค่ะขอบคุณค่ะและช่วงแจกของรางวัลท้ายรายการสัปดาห์นี้ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมีหลายวิทยาเขตทั่วประเทศให้น้องๆช่วยระบุมาสักหนึ่งที่ได้ไหมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้จ้าอีเมลคำตอบของคุณมาที่ itchyfeed@thaipbs.or.th 100คำตอบแรกที่ส่งเข้ามาแล้วตอบถูกต้องรับไปเลยหนังสือธรรมะแบบถูกใจวัยโจส่งตรงถึงบ้านและจากทุกๆอีเมลที่ส่งเข้ามาตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเที่ยงวันของวันนี้และจะมี1คนที่ได้รับแพ็คเกจหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษชุดใหญ่ติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook.com/ebgang